ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาแนะนำแล้วก็ขายทั้ง4ตัวนะครับเป็นทั้งไม้ประดู่ไม้สักแล้วก็ไม้แดงราคาก็จะต่างกันอยู่ไม่กี่บาทนะครับอันนี้เป็นปืนของช่างน้อยนะครับช่างน้อยสารยาประดู่ตัวนี้เป็นทรงไอคอมตัวนี้พร้อมยิงเลยฮะชุดนี้เป็นปีกค้างคาว40เซนเป็นไม้ประดู่ทั้งชุดตัวนี้จะขายอยู่ที่ 3,900 นะครับแล้วก็ตัวที่2ก็เป็นทรงไอคอมเหมือนกันตัวนี้จะเป็นไม้อะไรนะตัวน้อยไม้สักอะครับไม้สักไม้สักทองว่างั้นก็ราคาก็อยู่ที่3,900เหมือนกันส่วนกระบอกดำๆตัวนี้จะเป็นท้ายไม้แดงฮะตัวนี้จะอยู่ที่3,200ชุดนี้จะเป็นปีกค้างคาวหมดเลยนะครับกระบอก3ทรงนี้อะไรช่างน้อยมือสอดมือสอดนี่ไม้อะไรครับประดู่ราคาเท่าไหร่ฮะ3,700พอ3,700เดี๋ยวให้ช่างเขาถือให้ดูแต่ละกระบอกอันนี้ตัว3,700นะครับ3,700ไม่รวมลอกครับลอกไม่ได้รวมนะครับลอกถอดออกนี่3,700นะครับเป็นปีกคาว40เซนแล้วก็เป็นไม้ประดู่ทรงมือสอดนะลายสวยครับสนใจทักมาครับ4ลำนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับจะเอาตัวไหนทักมากระบอกต่อไปครับกระบอกตัวนี้3,200ครับเป็นไม้แดงนะครับไม้แดงทั้งลำปีกข้างข้าวไก่เซฟนะครับทุกตัวเป็นไก่เซฟหมดใช่ไหมช่างน้อยครับไก่เซฟหมดไก่เซฟกระบอกที่3ครับกระบอกนี้ทรงไอคอมฮะสักทองนะครับลายสวยครับตัวนี้ก็ไก่ตัวนี้จะเป็นไก่เซฟเหมือนกันฮะเซฟบนครับ3,900ปีกข้างข้าวข้างข้าวก็จะมีเป็นสล็อตทำ2ระบบให้ด้วยตัวนี้3,900ครับรวมส่งครับกระบอกที่3บอกที่4ประดู่ติดกับพีประดู่ฮะติดกับพีครับตัวนี้ลายสวยเลยตัวนี้ก็3,900รวมส่งนะครับเป็นปีกข้างคาว40เซนยาวมิด80ยาวมิด80นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ยาวเท่าไหร่ครับช่างน้อยตัวนี้ยาวเมตร60ตัวนี้ยาวรวมท้ายถึงรางอยู่ที่เมตร60นะครับก็สนใจกระบอกไหนก็ทักมานะครับมีแค่4กระบอกนะครับคือเรามีเราค่อยโพสต์ขายนะฮะไม่มีมัดจำแล้วก็ไม่มีรองานนะฮะก็ใครสนใจตัวไหนก็ทักมาฮะมาทักมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับช่างน้อยบอกงานดีงานคุณภาพครับโอเคครับฝากไว้ด้วยครับกับปืนช่างน้อยสารยาครับขอบคุณครับ